ซุนนะห์ให้เราเนี่ยเปลี่ยนที่ละหมาดเมื่อเราต้องการที่จะละหมาดซุนนะห์หรือไม่ครับสมมติว่าเราละหมาดอยู่แล้วก็จะละหมาดซุนนะห์เคลื่อนที่ย้ายไปอีกที่นึงเพื่อที่จะละหมาดในลักษณะแบบเนี้ยมีเค้าเรียกว่ามีซุนนะห์ให้เปลี่ยนหรือไม่คือในตัวบทของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่นบีพูดเชิงคำสั่งด้วยนะครับเชิงคำสั่งเนี่ยนบีบอกว่าอย่าเชื่อมต่อละหมาดต่อละหมาดนอกจากจะต้องมีสิ่งขั้นคำว่าขั้นที่นั่นคืออาจจะด้วยกับการพูดจาการพูดคุยการกล่าวซิกรุลลอฮ์การอ่านกุรอานหรือการออกจากสถานที่แห่งนั้นเพราะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเข้าใจในการละหมาดสองเวลานั้นเป็นเวลาเดียวกันครับไอตัวขั้นเนี่ยเพื่อแยกระหว่างอันแรกเป็นฟัรดูอันหลังเป็นซุนนะห์ซุนนะห์นะหะดีษนบีบอกว่าไงครับหะดีษของมุอาวิยะห์ที่บอกว่าอินนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามารานาอัลลาตูซอลอัลลาตูซอลแปลว่าอย่าเอาไปเชื่อมวะซอลาแปลว่าเชื่อมโยงถึงตูซอลซาลาตุนบิซอลาตินคืออย่าให้ละหมาดที่1มันถูกเชื่อมโยงกับละหมาดที่2ฮัตตานาตะกัลลัมเอานาครุชจนกว่าเราจะได้พูดจาพูดคุยหรือกล่าวอะไรที่เหมือนกับเป็นลักษณะของการแยกเพราะว่าในละหมาดมันพูดไม่ได้ครับแปลว่าถ้าเรามีการพูดเนี่ยมันหมายถึงเป็นอากัปกิริยาที่มันเกิดขึ้นนอกละหมาด มันก็จะได้เป็นการขั้นระหว่างละหมาดแรกกับละหมาดสองครับสิ่งที่นบีบอกก็คือฮัตตานาตะกัลลัมเอานาครุชมีสองอย่างหนึ่งก็คือมีการพูดมีการอ่านมีการซิกรุลลอฮ์เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปทำในละหมาดไม่ได้แปลว่ามันถูกขั้นด้วยกับสิ่งนี้สองเอานาครุชนาครุชแปลว่าเราเคลื่อนย้ายจากที่นั่นออกมาเคลื่อนย้ายจากที่นั่นออกมาคำถามว่าไอการย้ายที่อย่างนี้เนี่ยมีไหมมีแล้วเป็นซุนนะห์ด้วยอาจารย์บอกว่าในต้นตอนต้นเนี่ยฮะดิษเหมือนจะบอกว่าเป็นคำสั่งด้วยซ้ำอามารนาฮะดิษบอกอามารนาครับคือคำสั่งเนี่ยบาดบางคนตีความถึงขนาดที่บอกว่าไอ้คำสั่งที่บอกไม่ให้เชื่อมละหมาดหนึ่งกับอีกละหมาดหนึ่งโดยไม่มีอะไรขั้นกลางเลยเนี่ยเป็นการห้ามเชิงตะฮรีมด้วยซ้ำไปเป็นคำห้ามที่ลักษณะว่าอย่าทำแบบนี้ครับอย่าทำแบบนี้ฉะนั้นวิธีปฏิบัติจากฮะดิษบทนี้สมมติว่าท่านละหมาดเสร็จเราละหมาดเสร็จเรียบร้อยซอบแน่นไอ้ขั้นจะขยับไปไหนก็ลำบากวิธีการก็คือท่านต้องแยกกับมันด้วยกับ1การที่ท่านมีการกล่าวมีการอ่านอะไรที่มันนอกเหนือจากสภาพของการละหมาดซิกรุลลอฮ์การซิกรุลลอฮ์การอ่านกุรอานการกล่าวตะฮลีตะฮมีแล้วแต่ได้หมดใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นท่านจะยืนละหมาดก็ได้แล้วแต่อย่าแบบสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ปุ๊บขึ้นเลยขึ้นเลยมันจะดูเหมือนเป็นมันเหมือนกับเป็นละหมาดอันเดียวกันเหมือนกับเป็นละหมาดที่เชื่อมต่อกันครับเหมือนกับเป็นละหมาดที่เชื่อมต่อกันฉะนั้นเมื่อเราละหมาดเสร็จละหมาดฟัรดูเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราควรจะต้องหยุดนิดนึงเนี่ยหรือถ้าทำได้ก็คือการเคลื่อนที่บ้านเราจะเห็นว่าสลับกันเห็นไหมคือไอ้ตรงสลับเนี่ยอาจารย์เคยได้ยินเขาบอกว่าการสลับเนี่ยหมายถึงว่าหรือว่าการเคลื่อนย้ายเนี่ยจะเป็นอีกแนวนึงนะที่อาจารย์อธิบายมาคือเขาบอกว่าการที่เราสลับจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะการละหมาดของเราตรงที่เราเป็นซูยูดเนี่ยจะได้ไปเป็นพยานให้กับเรามันจะได้มีพยานเยอะๆในแต่ละที่แต่ที่อาจารย์อธิบายเนี่ยอันนี้เป็นหลักการที่มาจากหะดีษใช่ครับตรงเลยคือหลักการนี้เนี่ยไอ้ที่ความคิดแรกเนี่ย มันเป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องของสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นว่าพื้นที่มันน่าจะมาเป็นพยานครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ได้บอกกับเรารอซูลุลลอฮ์ได้บอกเนี่ยที่บอกว่าในหะดีษของมุอาวิยะห์นะครับซึ่ง
เราก็ได้รับสาระเนี่ยที่บอกว่าอัลลาตูซอลาซอลาตุนบิซอลาตินฮัตตานะตะกัลลัมเอานะคุรุชเนี่ย มันพูดชัดเจนว่าอย่าได้อย่าจะต้องไม่ให้ละหมาดหนึ่งมาถูกเชื่อมต่อด้วยอีกละหมาดหนึ่งนอกจากเราจะมีการพูดหรือออกจากพื้นที่นั้นซะก่อนแปลว่าขยับไม่ได้บอกว่าเหตุผลเพราะอย่างที่เราเข้าใจถ้าอย่างนั้นเชื่อแบบนี้ดีกว่าดีกว่าที่ผมบอกใช่ไง เพราะอย่างนั้นมันไม่ได้มีสิ่งที่มันเป็นตัวบทรองรับคือเหมือนกับตีความทำความเข้าใจไปความเข้าใจเอาเองครับแต่ว่าในสิ่งที่มีตัวบทรองรับเนี่ยมันคือการที่นบีบอกอย่างนี้ผู้รู้ก็เอาหะดีษตัวนี้มาขยายความคุณเองขยายความยังไงมาขยายความว่าอ๋อที่ให้แยกกันเนี่ยอย่าเอามาเชื่อมอย่าเอามาติดต่อกันเนี่ยก็เพื่อที่จะให้แยกระหว่างละหมาดที่หนึ่งว่าเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็ละหมาดที่สองส่วนใหญ่ที่จะเป็นอย่างนี้มันคือการละหมาดฟัรดูแล้วต่อด้วยละหมาดซุนนะครับใช่ก็เพื่อที่จะแยกนะครับที่บอกลาตูซอนซอลาตอนบิซอลาตินอันนี้รวมความหมดไม่ว่าจะเป็นมะมูมหรืออิหม่ามก็เข้าอยู่ในความหมายนี้ฉะนั้นถ้าถามว่าเหตุผลหะดีษนบีก็คือนบีบอกให้เราทำอย่างนี้แล้วถ้าเกิดละหมาดซุนนะห์อาจารย์สมมติซุนนะห์ที่บอกมัสนาทีละ2สมมติละหมาดเสร็จแล้วเราลุกขึ้นเนี่ยในกรณีเข้าข่ายอันนี้ไม่หรือว่าการแยกระหว่างละหมาดฟัรดูกับซุนนะห์ฟัรดูกับซุนนะห์ให้ทำความเข้าใจใช่ครับฟัรดูกับซุนนะห์อาจารย์ได้อธิบายเพิ่มนะถูกต้องครับก็อินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องนี่ก็เป็นข้อมูลใหม่นะครับแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ๆก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ